วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเยาวภาค่ะผ่านมาแล้วกว่า10 EP นะคะแล้วก็มีทริคความสวยความงามนะคะที่ถูกดีแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะมาฝากทุกคนถ้าใครได้ทดลองเอาไปใช้แล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะใจดีก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มีทริคดีๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะมีใครที่แบบเดินผ่านใครสักคนอ่ะแล้วแบบเขามีกลิ่นตัวที่แบบหอมอ่ะเฮ้ยคือเราต้องเหลียวหลังไปดูเขาอ่ะบางทีมันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมหรือว่าอะไรนะแต่ไปกลิ่นตัวเฮ้ยมันหอมมากอ่ะบางทีแบบหลงไหลเอาไปฝันชอบอ่ะแล้ววันนี้นะคะหนูก็เลยมีทริคตัวหอมหน้ากอดมาฝากทุกคนค่ะ